ท่านคะถามเรื่องข้อมูลที่ดินออกมาว่านักการเมืองในประเทศไทยจะจ้างล็อบบี้ยิสต์หรือต้องเสี่ยงการเมืองไทยให้เกิดความไม่สงบนะครับก็ต้องสอบดูนะต้องสอบดูการที่เขาบอกว่าเขาจ้างล็อบบี้อย่างเดียวนะเขาบอกเขาไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ต้องสอบสวนอยู่นะในด้านความมั่นคงนะมองว่าเรื่องนี้มันกระทบกับประเทศไทยอะไรยังไงก็เกี่ยวกับประเทศไทยก็ต้องกระทบหมดนะเพราะประเทศไทยก็ต้องคนไทยไปขายประเทศยังไงซึ่งมันเป็นช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช่ใช่ใช่ก็ถึงว่าถึงไม่ได้มันไม่ได้จะทำอย่างนั้นนะก็ควรที่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยในช่วงทางกฎหมายสามารถที่จะดำเนินการอะไรได้ก็ยังต้องดูให้ทางกฎหมายไปดูนะมันจะเชื่อมโยงกับการที่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเลยยังจะไปถามเลยมันเชื่อมโยงเอกสารบ่อนทีไรประเทศอะไรประมาณนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เรื่องนี้ทางฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีการติดตามก็จะดูต่อต้องดูต่ออีกได้ได้อะไรไม่มีแล้วมีเรื่องนะ